ศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่เสด็จพ่อทรงวิตกกังวลเรื่องนี้อยู่หรือไม่คะก็รู้ดีว่าเรารถของเรากำลังจะมั่นหมายกับเจ้าหญิงชุมพรเองเมืองตะไสบนเราจะไม่อยากมีเรื่องกันผมฉันขอกราบอภัยเสด็จพ่อด้วยพระเจ้าค่ะและต่อจากนี้ไปจะไม่ทำการที่ไม่ควรอีกแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าหญิงมณีรัตน์พอคิดว่าเราเสด็จกลับเมืองนครเวียงของเจ้าได้แล้วหม่อมฉันยังไม่อยากเสด็จกลับเลยเพคะทำตามคำตรัสของเสด็จพ่อเถอะพระธิดามณีรัตน์ก็ได้ไปคะว่าจะเอาชนะข้าสีประภาเอ้าพัทธิดามีธุระอะไรหรือเสด็จพี่ของข้าให้ข้ามาดูว่าพระธิดาอุทุมพรเป็นอย่างไรบ้างน่าเสียดายเสด็จพี่ของข้ากับพระธิดาก็รักกันมาตั้งแต่เด็กตอนนี้นะน่าสงสารพระธิดาไม่ออกไปไหนเลยเป็นความรักของเด็กๆแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขานะถ้าอย่างนั้นข้าฝากท่านดูแลพระธิดาด้วยละกันข้าจะกลับไปทูลเสด็จพี่ข้ากลับละพระเจ้าค่ะนี่แหละนะพระธิดาเพราะความรักแท้เสด็จพ่อก็ลูกสวยขนาดนี้ไม่มีหน้าตนใดหลงไหลลูกเลยคงต้องเอามนุษย์ทำผัวเสียแล้วมั้งอย่านะลูกต้องรักษาหน้าตาของพ่อด้วยพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลก็ไม่ยากเลยเสด็จพ่อทำยังไงลูกลูกลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ต้องเป็นวันของเรานะสิลูกโอรสคิดดีแล้วเหรอที่จะประลองฝีมือกับท่านแม่ทัพแห่งเมืองกระแสล่าข้าอยากไปประลองฝีมือกับไอ้แม่ทัพแห่งเมืองกระแสล่าจะไปจัดการปากพ่อยๆของมันให้มันรู้ฝีมือของราชโอรสแห่งเมืองหมอพังควรสักบ้างว่าใครเป็นใครข้าก็อยากรู้ยิ่งนักว่ามันน่ะจะแกล้งสักเพียงใดพระโอรสอ่ะแกล้งอยู่แล้วพวกเจ้าทั้งสองตนรอข้าอยู่ตรงนี้พระเจ้าพระเจ้า
ท่านแม่ทัพนาคสุขหัตถีนาคราชพ่อโอรสสุริยะนาคราชมีเรื่องอันใดหรือข้าต้องการประลองฝีมือกับท่านแม่ทัพแห่งเมืองหนองกระแสล่าว่าจะเก่งสมคำล่ำลือหรือไม่ข้าพเจ้ามีบังอาจประลองฝีมือกับพ่อโอรสได้แต่ข้าต้องการเพราะท่านบังอาจกล่าววาจาโอหังกับข้าเคสีอนุเคพระธิดาเป็นเยี่ยงใดบ้างไม่เสวยอาหารอันใดเลยเพคะเราเป็นห่วงพระราชธิดามากแต่เราไม่กล้ามาเจอพระราชธิดาเพราะเกรงคำคอรหาจากนางอื่นพระราชโอรสเคยพบหากับพระราชธิดามาก่อนเหตุไฉนพระเจ้าศรีสุวรรณาจึงไม่ให้พระราชโอรสมั่นหมายกับพระราชธิดาล่ะเพคะมันเป็นข้อตกลงระหว่างเมืองสองเมืองตั้งแต่พวกเรายังเล็กๆพระราชโอรสจะทำประการใดเพคะก็คงต้องปล่อยไปตามบุญวาสนาของเราทั้งสองเราฝากเจ้าดูแลพระราชธิดาด้วยเราไปก่อนYeah.
กราชีเจ้าทั้งสองตนออกไปหาอาหารได้ละพระเจ้าค่ะที่เมืองของเราผลมันไม่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเรื่องจริงพระเจ้าค่ะผลเนี่ยมันใหญ่มหาศาลพวกเจ้าหรอกฆ่าไม่ได้หรอกใจเย็นพระไทยพระเจ้าค่ะเราค้นหาความจริงได้พระเจ้าค่ะจะใจเย็นได้ไงทั้งแม่ทัพกระแสล่างเห็นมากับตาว่าผลมันใหญ่จริงๆพวกเราได้สัตว์มาหลายตัวรวมแล้วได้เนื้อมาไม่ถึงเกลียนพระเจ้าค่ะท่านแม่ทัพท่านกลับไปบอกท้าวศรีสุวรรณนาคราชให้มาพบข้าวันนี้ข้าพเจ้าต้องไปกราบทูลท้าวศรีสุวรรณของพระหม่อมก่อนพระเจ้าค่ะมีอะไรกันนักหนาวันนี้มีปัญหากันข้ามิใช่คนผิดข้าจะไม่ไปไหนฉะนั้นข้ามิได้คิดทรยศที่จะนำอาหารที่แบ่งปันมาเป็นของข้าข้าได้ท่านแม่ทัพเมืองกระแสร่างของข้าได้นำอาหารไปแบ่งกันเท่าๆแล้วแต่อาหารที่ท่านแม่ทัพน่ะนำไปเมืองของเราอะมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่เราก็ได้แม่ทัพของข้าได้กราบทูลความจริงกับท่านไปแล้วไม่ใช่หรือแต่พระศรีสุโธนาคราชทรงไม่เชื่อข้าพเจ้าและมิฟังเหตุผลทรงตัดเพียงคำเดียวว่าขนเม่นใหญ่ขนาดนี้ต้องตัวใหญ่กว่าช้าง 3-4 เท่าพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์อ่ะไปตัดเองดีกว่าพระเจ้าค่ะท่านเป็นคนเจ้าเล่ห์ได้สัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกตามที่ตกลงกันไว้ท่านต้องมาแบ่งปันเราเคยบอกกับท่านแล้วไว้ว่าขนของเจ้าสัตว์ชนิดเนี้ยมันใหญ่โตมากแต่ตัวมันเนี่ยเล็กเพียงข้ายังแปลกใจอยู่แต่สิ่งที่ข้าไม่สบายใจเลยเพราะได้เนื้อมาแบ่งกับเมืองของท่านเพียงนิดเดียวแต่ถึงยังไงมันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอเราไม่เชื่อท่านหรอกท่านจะเก็บไว้กินเองมากกว่าถ้าพระองค์ท่านไม่เชื่อก็เชิญตามเสด็จไปทอดพระเนตรที่เมืองของหม่อมฉันก็ได้ไปเจ้าค่ะข้าออกล่าสัตว์มามากมายข้าไม่เคยเห็นขนใหญ่ตัวมันเล็กขนาดนี้เลยก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะคิดแล้วกันท่านแม่ทัพท่านดูแลคิดว่าทั้งสองเมืองจะทำสงครามกันแน่นอนพระเจ้าค่ะดีเราจะได้ครองเมืองกระแสล่างซะเลยในเมื่อพวกมันฆ่ากันเองข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามกับเมืองกระแสล่างถ้าท่านต้องการแบบนั้นเราก็จำเป็นต้องปกป้องเมืองของเรากับคนที่มีจิตใจที่ซื่อตรงฆ่ามันไป
พ่อลูกคิดออกแล้วไหมคะเสด็จพ่อร้องสักเสียงดังเล่นเอาเสด็จพ่อตกใจหมดคิดอะไรออกหรือพระธิดาของพ่อเราก็ยกทัพไปช่วยพระเจ้าสุทโธนคราชสิเสด็จพ่อมันจะดีหรือลูกแล้วพ่อจะได้เป็นใหญ่ตรงไหนจะมีเป็นได้อย่างไรถ้าพระเจ้าสุทโธนคราชชนะศึกผลนี้เสด็จพ่อก็จะได้ความดีอาจจะเป็นทองแผ่นเดียวกันก็ได้ลูกหมายความว่าพระราชโอรสอาจจะมีใจให้ลูกบ้างเพคะมันก็ไม่เลวเสียทีเดียวนะแต่ถ้าไม่สำเร็จพ่อหมายความว่าลูกกับพระโอรสพระเจ้าศรีสุทโธนคราชก็ต้องไว้ใจให้เรามากขึ้นหรือหาทางฆ่าในสนามรบก็หมดเรื่อง ท่านแม่ทัพท่านนำทัพไปก่อนรับทราบเจ้าค่ะยืดเยื้อเยี่ยงนี้พระราชพิธีมงคลสมรสลูกกับน้องอุทุมพรลูกคงต้องรอเกอร์ลูกหนักสุดแค่ไหนพ่อทำยังไงคิดเป็นใหญ่ในน้องกระแสพ่อไม่คิดแล้วคิดอย่างเดียวช่วยน้องกระแสทำศึกข้าพุทธเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะถ้าเสด็จพ่อเห็นดีด้วยลูกก็เห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะเมตตานะครับจัดทัพใหญ่สู่น้องกระแสพระเจ้าค่ะสู้รบเป็นยังไงบ้างท่านแม่ทัพก็ทางจะยืดเยื้อไม่จบครับเห็นทีเสด็จพ่อต้องลงตัวเองแล้วไหมคะมันก็ต้องเป็นเสด็จพ่ออยู่แล้วสั่งการตนใดไม่ได้เรื่องสักทีท่านแม่ทัพจัดทหารชุดใหญ่ไปช่วยท่านศรีสุทโธนคราชรับทราบไปเจ้าค่ะThank you.
พญาเออว่าไงเราเจ้าพญาสู้รบเออก็ใช่ที่ก็ข้าใช้ให้เองไปดูไงว่าเขาสู้รบกันสาเหตุอะไรแค่เนี้ยก็ทำให้เกิดศึกสงครามได้นะท่านแล้วท่านองค์เองคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดีฮะเราเป็นผู้ดูแลทั้ง3โลกเนี้ยและการต่อสู้ครั้งนี้มันสะเทือนไปถึง3ภพอย่างแน่นอนท่านเพราะฉะนั้นท่านองค์อินเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปห้ามทัพเพื่อจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีท่านกลับวังก่อนก็แล้วกันเรื่องทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองก็ได้ถ้าเราไม่ทำอ่ะแล้วใครจะทำศึกใหญ่ครั้งนีทำศึกสงครามกันมาหลายแหลมปีแล้วแต่ไม่มีใครแพ้ใครชนะมีแต่ความสูญเสียมากกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่แม่นตัวเล็กๆแต่ขนมันใหญ่ก็เท่านั้นแหละอ่ะข้ามีข้อเสนอให้ท่านทั้งสองข้อเสนออันใดพระเจ้าค่ะข้านะอยากให้ท่านทั้งสองสร้างแม่น้ำคนละสายถ้าใครสร้างถึงทะเลก่อนข้าก็จะให้ปลาบึกอยู่ในแม่น้ำนั้นและใครจะขออันใดข้าก็จะให้ยุติธรรมดีพะยะค่ะข้าพเจ้าน้อมรับทุกการพระเจ้าค่ะแต่ในการสร้างแม่น้ำครั้งนี้ห้ามผู้ใดช่วยเด็ดขาด
และท่านทั้งสองจะเน้นเรื่องตัวให้